พวกคุณรู้ไหมครับว่าแรงต่างในไมน์คราฟต์น่ะมันอยู่ในที่เป็นชางซึ่งที่เป็นชางพวกนี้นะครับผมก็คือว่ามันจะอยู่แต่ในถ้ำนั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าแรงพวกนั้นน่ะมีมิติเป็นของตัวเองจะเป็นยังไงล่ะครับผมในตอนนี้ไมน์คราฟต์นั้นมีแค่มิติที่เป็นมิตินรกหรือมิติเนเธอร์เท่านั้นแต่ถ้าเกิดมีมิติแรงพวกนั้นล่ะจะเป็นยังไงกันแน่เอาเนี่ยฮะต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผม12ชามนะครับผมนะวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่านะครับเรามีหมดที่อัปเดตขึ้นมานี่ครับผมนี่คือหมดมิติแรกนะครับผมคือมันก็จะมีมิติที่จะพาไปโลกต่างๆในที่มันเป็นแรกของแต่ละชนิดนะครับผมนะก่อนอื่นเนี่ยผมก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะกดไลค์และ Subscribe เลยนะครับผมโอเคฮะซึ่งมิติที่จะเพิ่มเข้ามาใน Minecraft ต่างๆนะครับผมจะมันจะเป็นมิติแรกต่างนะฮะซึ่งมิติแรกต่างนี่ก็จะแบบว่ามีความสามารถของแต่ละตัวแรกนะครับผมให้ยกตัวอย่างอย่างแรกเลยนะครับมาถึงสมมติผมลองเอาชีวิตรอดดูนะฮะเอาชีวิตรอดปกตินะท่านผู้ชมเนี่ยหอคือแบบปกติก็คือว่าก่อนเราจะได้ฐานหรือพวกเนี้ยยากใช่ป่ะท่านผู้ชมครับผมบอกเลยผมต่อไปฮะการได้ฐานยังไม่ยากต่อไปแล้วเนี่ยผมมันเป็นแค่เรื่องแบบนิทานปรัมปรานะฮะหลอกเด็กว่าได้ฐานยากเนี่ยผมต่อไปนี้นะฮะการได้ฐานจะไม่ยากต่อไปเพราะว่าเราจะมีมิติฐานนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะฮะทำการโอ้ยโอ้ยพี่เขียวเขียวสวยไม่น่ารักเลยขนาดนี้ต่อไปผมขออนุญาตกิน12ทามนะครับแล้วก็เป็นโคบ็อกนะผมโคบ็อกนะฮะเอามาแจนเดมา12เอ้ย13อันแล้วกันนะผมเนี่ยโคบ็อก13อันนะครับท่านผู้ชมต่อไปนะฮะให้ทำการเอาไอรอนบ็อกมาอันเอาไอรอนนะผมไอรอน2อันนะฮะถ้าจำไม่ผิดไอรอนเสียแล้วกันเนาะไอรอนไอรอนต้องไอรอนบ็อกไปง่ายดีไม่ต้องอะไรมากนะครับผมสมมุตินะครับพอผมมีอุปกรณ์วันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปมิติแห่งทานนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะไปที่ต้องครับวิธีการไปมิติที่ไปมิติก่อนนะครับผมวิธีการคราฟนะฮะให้ทําการเอาไอรอนแตกออกมานะครับผมแล้วก็แตกโคมานะฮะต่อไปครับผมต่อไปวิธีการคราฟต่อไปนะฮะก็คือว่าเรานั้นจะไปที่ต้องนะผมลืมละผมลืมไปแล้วนะเนี่ยผมวิธีการคราฟนะครับผมเอาฐานมาไว้ตรงนี้นะครับ3อันนะครับผมแล้วก็นี่เอาไว้2อันนะฮะจะได้เป็นโคเวลเนี่ยครับผมเพียงแต่ว่าตอนแรกนะครับเรายังไม่สามารถที่จะไปได้นะครับผมนะก็คือเรายังไปไม่ได้นะฮะเราทำการสร้างประตูมิติขึ้นมาก่อนนะครับท่านผู้ชมประตูมิติอะไรเงี้ยหรอพี่ประตูมิติเนี่ยวิธีการสร้างก็เหมือนประตูเนเธอร์เลยนะครับผมคือว่าเราสามารถที่จะวางบล็อกนี้นะฮะเสียงมันไกลเลยมันเสียงผมวางบล็อกเนี่ยป๊อกป๊อกตักตักอะไรเงี้ยโอเคฮะเราขอทุบอะไรขึ้นมาอันนึงกันจะได้ง่ายดีนี่ครับผมเวนกัมอ๋อผมดันทำพลาดไปอันนึงแม่บ้าจริงเคลียร์ผมต่อไปฮะเดี๋ยวเราทำการขุดออกมาก่อนนะครับผมขุดนี่ก่อนชุบเรียบร้อยแตะเรียบร้อยครับผมชุบจุดมาครับผมจะเป็นประตูนะฮะเพื่อเป็นมิติแห่งฐานนะครับผมเนี่ยก็คือตัวนี้เป็นตัวจุดนะฮะเพื่อเราไปนะครับผมโอเคเราไปดูกันครับว่ามิติแห่งฐานมีอะไรบ้างเนี่ยผมก่อนที่จะไปฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะอีกรอบนึงไปดูกันดีกว่าชุบมิติแห่งฐานอย่างนั้นเหรอก็ต้องมีแต่ฐานสินะดูเป็นมิติปกติเลยไหมท่านผู้ชมแต่มันไม่ปกตินะฮะตรงที่ว่ามันดันมีแต่ฐานนะครับผมแล้วก็เป็นโลกนะฮะที่เป็นตอนคืนตลอดเวลาเนี่ยครับผมคือมอนสเตอร์จะเกิดเยอะมากนะฮะเกิดเกือบตลอดเวลาพูดง่ายดีกว่านะครับผมเนี่ยแล้วก็เหมือนชักบัคจะเออร์เลอร์นิดนึงด้วยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมิตินี้นะครับผมมีมอนสเตอร์เกือบตลอดเวลาเลยนะฮะมันจะอันตรายแค่ตรงนี้แหละครับผมซึ่งการที่เราจะได้ฐานของมิตินี้นะครับผมก็คือว่าให้ขุดลงไปเหมือนคนทั่วไปนะฮะมันขุดหินปกตินะครับผมนะแต่ว่าหินมันไม่ใช่หินมันจะเป็นกลายเป็นฐานแทนนะท่านผู้ชมคือว่าโลกนี้ก็จะมีแต่ฐานนะครับถ้าไม่เชื่อนะฮะเดี๋ยวผมจะลอง TNT ให้ดูนะครับผมเกมบนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ซัมมอน TNT นี่ครับผมนี่ฮะเราจะลองซัมมอน TNT มาดูนะครับผมนะนี่ครับผมเราขุดลงมาชั้นล่างนะฮะจนตอนนี้เราจะถึงวายแล้วกันถึงวายได้ก่อนนะผมถึงวายสัก12ก่อนแล้วกันนะฮะเผื่อทุกคนไม่อยากเชื่อกันนะครับผมเห็นป่ะลงมาเนี่ยในมือก็จะมีแต่ฐานนะครับท่านผู้ชมดูดิมีแต่ฐานอยู่ในนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากเว้นฐานนะฮะบอกแล้วมันคือมิติแห่งฐานนะครับผมยิงเราระเบิดให้ตายไงก็เจอแต่ฐานนะฮะมิติแห่งฐานก็มีแต่ฐานนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมโหมิติแห่งฐานท่านผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์ไหมโหมีประโยชน์อยู่นะสำหรับคนที่อยากเก็บฐานอะไรเงี้ยมาปั๊มเบลมันเป็นมิติปั๊มเบลผิดปกติเลยประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยมิติแห่งฐานนะฮะไปกันต่อแน่โหเต็ม10เท่าไหร่ครับผมมิติแห่งฐานสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะคอมเมนต์วิดีโอใต้คลิปเลยนะจ๊ะโอเคต่อไปครับผมมิติต่อไปเราจะเป็นมิติแห่งเหล็กใช่ไหมถูกไหมเดี๋ยวผมต่อไปเราต้องไปทำการเอาไอรอนนะฮะหรือว่าไอรอนบล็อกมานะครับผมเอามาเหมือนเดิมแหละนะครับแล้วก็ทำการแยกมันออกมาเป็น2ส่วนนะฮะนี่วิธีการคราฟนะผมมิติเป็นมิติแห่งเหล็กนะฮะไอรอนเวิลด์ Portal Name ให้ตายให้มันได้อีกสิ้นนะเคไม่เป็นไรฮะนี่ไงนี่ครับไอรอนเวิลด์ครับผมแล้วเอาไอรอนอินก็อตนะฮะมาวางไว้อย่างนี้เนี่ยให้มันกลายเป็นเหมือนคอร์สนะท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะมันจะกลายเป็นคอร์สออกมาเนี่ยผมมันเป็นคอร์สป่ะแต่จริงๆไม่ใช่คอร์สนะผมมันคือตัวจุดเพื่อไปโลกของเหล็กนะฮะซึ่งโลกของเหล็กก็จะมีแต่เหล็กนะผมอย่างที่รู้ๆกันนะครับก็สร้างโลกของเหล็กมานะครับผมนี่ครับเปิดว้าวประตูมิติมาแล้วผมท่านผู้ชมป่ะเข้าแน่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเอ่ยนี่ฮะทุกอย่างจะดูปกติหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นโลกของเหล็กนะฮะประมาณนั้นนะครับผมอยากลองเสกร่อนโกเลมออกมาที่นี่จังเอออยากลองดูจริงแล้วก็เอาอะไรดีโกเลมด้วยกันนะไม่ดิโกเลมอะไรนะปัมกินปัมกินนี่
อเคแล้วโหภาพนี่คือกระพริบด้วยนะท่านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนเลยใส่ Optify รู้สึกว่ามิติแห่งเหล็กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเสกไอรอนเกรย์ออกมาได้ด้วยนะฮะไอรอนเกรย์มันไม่สามารถเสกได้มิติเหล็กนะผมดูดิมิติพวกนี้ไม่สามารถเสกไอรอนเกรย์ออกมาได้นะครับนะรู้สึกว่าซอมบี้นี่อยากรู้เหมือนกันเริ่มอยากรู้แล้วว่าซอมบี้ดรอปเลยดรอปเหล็กเหรอเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ไงไม่ดรอปเหล็กนะผมดรอปปกติทั่วไปนะฮะเพียงแต่ว่าชั้นใต้ดินเนี่ยผมที่เราขุดลงไปจะเจอแต่เหล็กนะฮะประมาณนี้นะครับผมจะมีแต่เหล็กเต็มหมดเลยนะครับสำหรับคนไหนที่อยากคุณเหล็กนะฮะแต่ว่าเหล็กมันก็สามารถปั๊มได้จากฟาร์มไอรอนโกเลมเนาะก็ถือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นะสำหรับผมคิดว่าอันเนี้ยไอของไอรอนเนี่ยเต็ม10ผมให้แค่ประมาณแบบ8เอ้ยให้ประมาณสัก5พออ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะครับผมเหล็กแล้วก็ต่อไปนะผมมิติต่อไปนะคือมิติทองเนี่ยผมนะมิติทองเนี่ยฮะก็จะเป็นที่จะต้องเอ้ยมิติลาพิษก่อนดีกว่าทองก่อนเนาะทองก่อนแหละวิธีการคราฟมิติทองเนี่ยท่านผู้ชมก็คือว่าเราเป็นที่ต้องเพชรมาวางนะครับผมแล้วก็เอาทองมาวางให้มันเป็นเหมือนเหรียญนะฮะเหมือนแหวนดิเหรียญบ้าเลยวะแหวนสิวะนะครับผมให้เป็นเหมือนแหวนนะฮะก็ให้ทองวางอย่างนี้3อันนะครับแล้วก็เอาแหวนวางชุบนี่เป็นไงจะเป็นมิติทองนะฮะโอ้โหดูแบบดูโหดนะดูโหดนะมิติทองเนี่ยผมซึ่งจนมิติทองนี่นะครับอย่างที่รู้ๆกันคือมีแต่ทองนะฮะไม่รู้จะมีพวกนั่นเกิดหรือเปล่ามีแต่ทองนะครับผมอยู่แถวนี้นะฮะแล้วตรงต้นหญ้านี่คือจะแบบเปลี่ยนสีเลยนะครับผมจะมีแต่ทองนะครับถือว่ามิติทองก็ต้องบอกว่าประโยชน์มันก็อยู่ประมาณสักให้ผมให้7แล้วกันนะให้7อ่ะให้มากกว่าเหล็กเพราะว่าเราสามารถทำฟาร์มทองได้นะครับผมง่ายๆนะฮะฟาร์มทองถือว่าแบบถ้าบอกมิติทองก็เอ้ยผมอยากลองวะผมอยากลองเออว่ะสมมติผมไปเนเธอร์ในนี้จะได้ป่าววะอยากรู้เริ่มอยากรู้ท่านผู้ชมอะเออผมเริ่มอยากรู้แล้วผมเริ่มอยากรู้แล้วแหมความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นเฉยเลยนะฮะเผื่อบางคนแบบว่าอยากรู้อยากเห็นบ้างเนี่ยผมก็คิดเหมือนผมว่าอยากรู้อยากเห็นรู้สึกว่าเราไม่สามารถคราฟอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถสร้างอะไรสักอย่างได้เลยนะฮะในมิติทองเนี่ยผมในมิติต่างๆพวกเนี้ยเราไม่สามารถที่จะสร้างหรือว่าคราฟที่ไปมิติอื่นๆได้เลยนะฮะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมโอเคต่อไปเนี่ยผมโอ้ยต่อไปคือการปรับให้มันเป็นเช้าปรับให้มันเป็นเช้านะครับเนี่ยแหมมิติทองให้ประมาณสัก6อะมากกว่ามิติเหล็กสัก1แล้วกันเนาะเนี่ยผมเพราะว่ามันก็มันมีที่ปั๊มอยู่แล้วในโลกปกตินะครับแต่โคไม่มีใช่ป่ะล่ะโคเพียงให้ประมาณสักแบบ7อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปั๊มเยอะด้วยนะครับผมโอเคฮะต่อไปครับผมมิติต่อไปฮะเป็นมิติเลสโตแล้วกันนะฮะมิติเลสโตเนี่ยผมวิธีการไปนะครับให้เราทำการเอาไอรอนมาใช่ป่ะแล้วก็เป็นโรสเลสแล้วก็ไลท์บลูนะครับผมเป็นพวกสีนะครับนะก็คือให้เราทำการเอาสีมานะครับผมก็คือเป็นสีไลท์บลูนะครับแล้วก็โรสเลสนะฮะแล้วก็เหล็กมา3อันเนี่ยผมประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ทำการสร้างซะหรือว่าผมมาพิธีอย่างงี้โอเคฮะต่อไปก็คือว่าให้เราทำการเอาเจ้าบล็อกอเวสโตเนี่ยครับผมมาวางเป็นประตูมิติเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ชึบชึบชึบเรียบร้อยโอเคฮะแล้วก็จุดมิติต่อไปครับผมมิติเลสโตนะฮะซึ่งผมบอกเลยครับผมมิติเลสโตนเนี่ยก็จะมีแต่เลสโตนถูกปะล่ะก็ถือว่าเป็นมิติที่เราสามารถปั๊มเวลได้นะครับผมเนี่ยเพราะมีแต่เลสโตนเนี่ยผมอยากรู้วงจรทำงานที่นี่หรือเปล่าเหมือนแค่วางแล้วมันจะทำงานเลยป่ะวงจรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเควงจรทำงานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมทั่วไปนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลสโตนนะครับผมที่เราเจอนะครับนะก็ต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะอยากซึ่งมิติเลสโตนเนี่ยเราสามารถทำอุปกรณ์แบบเลสโตนได้ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมอุปกรณ์เลสโตนต่างๆก็สามารถทำได้นะฮะก็คือที่เราทำการเอาสติ๊กมาเหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้เลสโตนในการคราฟแทนนะฮะก็คือใช้เลสโตนนะครับผมวิธีการคราฟก็เหมือนคราฟเหมือนเกาะทั่วไปเลยนะครับผมนี่ฮะเป็นผู้อุปกรณ์เลสโตนนะครับผมนี่โหถือว่าไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็สามารถใช้ได้นะฮะดาวก็ตี 6.5 เลยอ่ะก็ดีกว่าเหล็กนะครับผมถือว่าดีกว่าเหล็กนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมที่ขุดก็คง3อะไรอย่างงี้นะฮะต้องบอกไปก่อนเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะพังง่ายหรือเปล่านะมันน่าจะพังอุ้ยแต่นี่คือแบบนี่ท่านผู้ชมฮะเราสร้างรองเท้าไปโอ้มาตีผมกลับเราสร้างรองเท้าไม่ได้หรอรู้สึกว่ารองเท้าเขาลืมใส่วิธีการสร้างไปเนี่ยเขาเดินใส่กางเกง3เมืองไอ้บ้าเนี่ยผมซึ่งบอกเลยฮะว่าผมไม่รู้ว่าไอ้ของเลสโตเนี่ยมันจะใช้พังง่ายหรือเปล่านะต้องลอง durability มันนะครับผม durability อยู่ตรงไหนนะไม่ติดที่เราตายเนี่ยเอาดิ durability น่าจะเยอะอยู่นะครับผมการคงทนเยอะอยู่นะท่านผู้ชมฮะนี่ไงโอ้โหประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมต่อไปฮะมิติต่อไปนะครับผมคือมิติอะไรดิมิติอะไรดิมิติต่อไปเนี่ยผมเป็นมิติลาพิสนะฮะโลกลาพิสเนี่ยผมเหลือแค่มิติไม่กี่อันแล้วนะครับผมเราสามารถทำโควิกแอคก็ได้เนี่ยควอนพิกแอคอะไรพวกนี้ก็ทำได้นะครับผมเนี่ยต่อไปฮะเราทำการลาพิสออกมาก่อนนะครับผมมิติลาพิสเนี่ยวิธีการทำเนี่ยผมวิธีการของเจ้าลิสมิติลาพิสเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะครับผมว่าทำยังไงนะฮะลาพิสวิธีการทำนะครับผมก็คือว่าเอาเชือกเนี่ยผมซึ่งเกิดจากทำแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นไม้สติ๊กอันนึงแล้วก็เป็นลาพิสเนี่ยผมนะฉะนั้นนะฮะผมเอาเชือกมานะครับสติ๊กมีอยู่แล้วนะครับผมโอเคสร้างนะฮะอย่างงี้ปั๊บนี่จะได้เป็นเหมือนจี้นะฮะผมจี้สร้อยนะฮะพาไปโลกลาพิสนะฮะผมเป็นไงโฉนี่จุดไฟเผามันวันนี้จะเป็นโลกลาพิสนะฮะ
จะมีแต่ของลาพิสเนี่ยผมแล้วก็เราสามารถทำอุปกรณ์ลาพิสก็ได้นะครับผมนะอุปกรณ์ลาพิสเนี่ยผมวิธีการคราฟก็คราฟเหมือนอุปกรณ์ทั่วไปเลยนะฮะไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรแตกต่างเนี่ยผมนี่ทิ้งทิ้งทิ้งนี่อุปกรณ์ลาพิสเนี่ยผมคราฟอุปกรณ์ทั่วไปทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันน่าจะโหดอยู่นะครับผมต่อไปก็อุ้ยผมทิ้งลาพิสเหรอเดินทิ้งลาพิสไปเฉยเลยเก็บมาก่อนนะผมดาบของอุปกรณ์ลาพิสเนี่ยผมมีพลังโจมตีมีพลังความเร็วคือ 1.6 สปีดเนี่ยคือเท่ากับดาบทั่วไปนะฮะแต่ว่าเจ้าดาบอุปกรณ์ลาพิสเนี่ยมีความแรงเท่ากับดาบไดมอนด์เลยนะผมท่านผู้ชมฮะจะบอกไปเลยว่าแรงมากแรงเท่าดาบไดมอนด์ไหนคิดดูดิเกาะก็คือแบบเกาะก็คือเท่าไดมอนด์นะครับผมดาบนี่คือแบบแรงเท่าดาบไดมอนด์อ่ะคือแบบโหดนะฮะซึ่งพิธีลาพิสเนี่ยผมแน่นอนอย่างที่รู้ๆกันคือข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นลาพิสเนี่ยผมชั้นหินนะฮะก็จะเป็นลาพิสเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะครับผมก็เดี๋ยวรอขุดให้ดูขุดออกไปดินี่จะเป็นลาพิสอย่างนี้นะครับผมเหมือนทั่วไปเลยนะจ๊ะโอเควิธีต่อไปนะผมเป็นมิติเหลือแค่3มิติครับผมท่านผู้ชมขอเคลียร์ของในโต๊ะก่อนนะฮะครับเคลียร์แป๊บโอเคครับท่านผู้ชมครับมิติต่อไปที่หลงเหลืออยู่นะครับผมคือมิติควอสไดมอนด์และก็เอมเมอรัลด์นะครับผมมี3มิติสุดท้ายนะฮะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับผมมิติต่อไปที่เราจะไปคือมิติแข่งเพชรนะฮะเอ้ยเก็บไว้อันสุดท้ายดีกว่าเนาะไปคอร์สก่อนแล้วกัน วิธีการทำมิติคอร์สนะครับผมคือเอาคอร์สแล้วก็ไอรอนอินก็อตแล้วก็อิงแซกมาเนี่ยครับผมประมาณนี้นะฮะนะครับผมเกียร์12ไทม์ไอรอนไม่ใช่ใช่ไหมครับผมว่าเกมหมดแล้วก็เอามาเลยดีกว่าง่ายดีเนี่ยผมอิงแซก1อันนะฮะโอเควิธีการคราฟเนี่ยครับผมอย่างงี้นะฮะแล้วก็เอ้ยเราต้องแตกไฟก่อนนิดนึงโอ้แตกไฟไม่ได้อีกเราคอร์สปกติมาเนี่ยผมนะคอสทั่วไปคอสแบบทั่วไปนี่โอเคฮะคอสว่างชึบนี่แล้วก็อิงแซกเนี่ยผมจะได้ที่ไปมิติคอสมานะครับวิธีการไปมิติคอสเนี่ยผมก็เหมือนทั่วไปนะฮะคือชึบแต่ผมไม่รู้มิติคอสมันจะเป็นแบบเป็นนรกหรือเปล่าไงนี่ครับผมปะโอเคฮะนี่คือมิติคอสเนี่ยผมคือเกือบทุกอย่างนะครับแร่ทุกอย่างจะเป็นคอสหมดนะฮะที่เป็นหินเนี่ยผมคือหินทุกชนิดจะเป็นคอสหมดประมาณนี้เนี่ยผมมีประโยชน์ในการเก็บเลเวลนะฮะประโยชน์ก็คือมีการเก็บเลเวลนะครับผมกลับที่เดิมกันดีกว่าโอเคฮะซึ่งแน่นอนว่ามิติคอสเราก็สามารถที่จะทำชุดเกาะคอสได้นะครับผมนี่คือชุดเกาะคอสต่างๆนะฮะนี่เรามาดูกันดีกว่าผมว่าของคอสของเราจะแรงหรือเปล่านะฮะผมนี่คืออุปกรณ์คอสต่างๆนะฮะผมวางผิดไอ้บ้าเคผมเมื่อบอกเลยว่าของคอสไม่น่าจะแรงมากเนี่ยผมคือดาบคอสก็ตีแค่ 5.5 นะฮะคือน้อยกว่าดาบเหล็กเนี่ยผมแต่ว่าตีแก่ทีเดียวก็ตายแหละ ตีแก่ทีเดียวก็ตายเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยก็น้อยกว่าเหล็กนะฮะโอ้โหถือว่าก็โอเคอยู่แหละต่อไปครับผมมิติเพชรนะฮะมิติเพชรไปมิติเพชรก่อนแล้วกันวิธีการทำมิติเพชรนะครับผมวางอย่างนี้4อันนะฮะให้เป็นรูปไดมอนด์นะครับผมแล้วก็เพชรวางนะครับนะก็ไม่ต้องสาธิตเลยมากนะครับผมมิติเพชรก็ต้องมีเพชรอยู่แล้วนะฮะโอ้โถอัจฉริยะแหมนี่จะเป็นมิติเพชรนะฮะท่านผู้ชมคือจะเป็นโลกแบบว่าดูแบบออกแนวแบบสีแบบสีแจ๊ดเลยนะฮะซึ่งจะมีเพชรเต็มไปหมดเลยนะครับผมมิตินี้แบบผมบอกเลยครับว่าความแบบสุดยอดให้10เต็ม10เลยนะครับผมถือว่าเป็นมิติที่แบบว่าเอาไปปั๊มเพชรได้นะฮะคือเพชรเต็มหมดเลยนะครับผมนี่ durability ของคอร์สสามารถขุดเพชรได้ว่ะแหมโหดใช้ได้คอร์สขุดเพชรได้นะครับผมคอร์สนี้ผมว่าน่าจะเป็นแร่ที่กากเกือบสุดแล้วแต่โคไม่น่าจะขุดได้นะโคน่าจะความสามารถประมาณแบบต่ำกว่าเหล็กอ่ะนี่คือเกือบเท่าเหล็กไงมิติสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมมิติสุดท้ายนะฮะคือมิติเอมเมอรัลด์นะครับผมมิติเอมเมอรัลด์นะครับหรือมิติมรกตนะครับผมมิติมรกตนี่รู้สึกแบบนะไม่ใช่เป็นมิติที่ดูดีนะฮะดูดีมีชาติกูลิ่งนะฮะชุบอย่างเงี้ยนี่วิธีการเป็นมิติมรกตนะครับผมก็คือว่าเอมเมอรัลด์ทำเอาทองนะครับผมมาก่อนนะฮะทำเป็นมงกุฎนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็คือเราทำเป็นมงกุฎนะจ๊ะ GOLD GOLD กดบล็อกมาก็ได้หนึ่งกันง่ายดีทำเป็นมงกุฎนะครับผมประมาณนี้นะฮะผมลืมทำเอมเมอรัลด์ปกตินี่เอมเมอรัลด์สแปดเป็นมงกุฎนะฮะประมาณนี้นะครับผมเราสามารถไปมิติเอมเมอรัลด์ได้นะฮะใช้มิติเอมเมอรัลด์นะครับผมก็จะมีเอมเมอรัลด์อยู่มากมายไก่กองทั่วไปเลยนะครับผมเอมเมอรัลด์ก็อยู่ตามแบบว่านี่จะมีแต่เอมเมอรัลด์นะฮะอยากลองเซฟ NPC เบลเจอร์ที่นี่ก็ไม่สามารถใช้งานมิเลเจอร์ได้นะครับผมคือเราไม่สามารถทำอะไรได้ยกเว้นการขุดแร่นะครับแล้วกลับไปโลกปกตินะฮะนี่ความสามารถนะครับผมของที่พวกนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าเราสามารถที่จะคราฟเป็นชุดเกราะชุดเกราะพวกเอมเมอรัลด์ด้วยนะครับผมเอมเมอรัลด์น่าจะเป็นของดีสุดนะในความคิดผมแต่ผมคิดอย่างนั้นลองดูรู้สึกว่าอยู่ใกล้นี้คือ ABS หายเลยนะฮะแล้วภาพกระตุกมากโหลองทิ้งโหก็เอมเมอรัลด์น่าจะโหดสุดนะครับผมนะฮะก็คือว่าเราสามารถที่จะตีทีเดียว12ดาเมจนะครับผมคิดดูดิคือตีทีเกือบตายอ่ะส่วนขวานตีทีละ16นะฮะก็คือเป็นการตีทีเดียวให้แมงมุมตายเลยนะครับผมแค่กระโดดตีทีเดียวคือแบบม้าตายครับผมคือตีคริติคอลแรงมากนะฮะสำหรับขวานเนี่ยครับผมนี่ไงมิติเอมเมอรัลด์บอกว่าเอมเมอรัลด์ขอมีประโยชน์ใช้ได้นะครับผมต่อไปฮะเราไปขุดโคปกติดีกว่าเฮ้ยหรือว่ากิฟต์โคแล้วกันกิฟต์2ไทม์โคหรือโปรโมทโคหรือโปรโมทโคเนี่ยผมโคสามารถทำชุดกล่องชุดเกาะเอ้ยชุดเกาะโคได้นะฮะพอสามารถชุดเกาะโคเนี่ยผมก็คือว่าไม่มีอะไรดีหรอกฮะก็เป็นแค่แร่โคโง่ธรรมดาแต่เอมเมอรัลด์บอกเลยว่าดีสุดนะครับผมเนี่ย
สำหรับคนที่อยากทำชุดเกาะนะฮะเอมเบอรัลดีสุดจริงๆนะจ๊ะตี5ดาเมจอ่ะไม่รู้ว่าจะขุดเพชรได้หรือเปล่านะขุดเพชรก็ไม่ได้นะครับผมแต่น่าจะสามารถขุดพวกแบบเอมเบอรัลขุดไม่ได้น่าจะขุดเหล็กได้อย่างเดียวนะฮะเป็นอารมณ์แบบที่ขุดหินนะครับผมสำหรับที่ขุดโคนะฮะประมาณนั้นนะครับผมนะโอเคครับผมท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่ามิติไหนมีประโยชน์มากสุดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นได้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และ Subscribe ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย